เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละความต่างระหว่างการตัดหนังตัดละครตัดซีรีส์ทีนี้มันก็จะมีอีกคำถามหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วเราจะตัดตอนไหนแสดงว่าคนตัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามาสายหนังเลยนะมาตัดซีรีส์เรื่องแรกๆจะเกิดเรื่องเอาคนดูไม่อยู่แหละและเนื่องในโอกาสเข้าปีใหม่แล้วเนาะครับผมหนังติดมันของเราก็ดำเนินการมาประมาณสัก5เดือนกว่าวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะมีของมาแจกกันเล็กๆน้อยๆเนื่องในโอกาสเหมือนตอบแทนแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราว่ากันท้ายคลิปแล้วกันครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หนังติดมันครับครับผมบีครับผมเป็นคนเขียนบทครับผมบอลครับเป็นคนตัดต่ออันดับภาพครับผมเทปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการตัดต่อแหละเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนมาเก่ากันนิดนึงที่วันนี้เรามาแปลกตากันนิดนึงเนี่ยมันเกิดสืบเนื่องมาจากเป็นโพสต์หนึ่งในเพจที่แอดบอลเนี่ยพูดถึงเรื่องการต่างกันของการตัดหนังละครซีรีส์ใช่ก็เขียนไปด้วยความง่วงๆแต่ปรากฏว่าค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีมีหลายคนสนใจเรื่องนี้ใช่ก็มีคนหลังไมค์มาถามนิดนึงว่าแบบอยากให้ช่วยอธิบายให้หน่อยว่าอยากให้อธิบายเป็นคลิปอยากให้อธิบายเป็นภาพจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือตอนแรกเราจะทำเป็นพอดแคสต์แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นเขาบอกอยู่ว่าอยากเห็นภาพนี่ก็จะไปทำพอดแคสต์บ้าบอมาแตกตามกระแสเลยแล้วกันเราจะมาทำให้มันเป็นภาพแล้วก็รวมไปถึงบอลก็จะได้อธิบายให้เรียกว่าลงรายละเอียดได้มากขึ้นก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละความต่างระหว่างการตัดหนังตัดละครตัดซีรีส์ซึ่งบอลเองก็เคยผ่านงานทั้ง3อันนี้มาหมดแล้วใช่ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากที่แบบว่าได้ผ่านงานตัดต่อเกือบจะทุกประเภทแล้วมั้งของงานตัดต่อที่มีบนบังพระพิภพนี้งั้นเราจะเริ่มต้นจากหนังก่อนแล้วกันครับเริ่มต้นจากหนังก่อนที่เริ่มต้นจากหนังก่อนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าการที่ผมมาเริ่มทำงานสายตัดต่อได้เนี่ยมันเริ่มจากการที่ตัดหนังก่อนเลยเป็นอย่างแรกเลยการตัดต่อเนี่ยมันเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับภาพยนตร์ในยุคนั้นในยุคแรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเพราะภาพยนตร์มันคือการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพนำคือถ้าเราไปดูหนังเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือมีภาพมีเสียงเผลอๆเดี๋ยวนี้ไปดู 4D เนี่ยมีกลิ่นมีน้ำมีเก้าอี้ขยับแต่หัวใจของมันจริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือภาพที่เราเห็นภาพเนี่ยเราจะเห็นทั้งหนึ่งคือทั้งแสงสีเสียงองค์ประกอบภาพต่างๆซึ่งไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือตัวที่เล่าเรื่องทั้งหมดเลยต่อให้ตัวละครไม่พูดต่อให้ตรงนั้นไม่มีเสียงดนตรีแต่เราเห็นภาพที่มันอยู่ตรงหน้ามันทำงานของคนดูนะเวลาผู้กำกับที่ต้องไปกำกับภาพยนตร์เนี่ยเขาจะคิดว่าเรามาเล่าเรื่องด้วยภาพยังไงให้แข็งแรงกันเถอะไว้ก่อนเวลาสิ่งที่คนตัดต่อได้มาเนาะมีอยู่2อย่างมีบทภาพยนตร์กับฟุตเทจก็คือไอ้ที่ไปถ่ายมาแหละว่างั้นเถอะที่ไปถ่ายมาบทภาพยนตร์ก็จะมีเขียนลำดับมาแหละว่าซีนนี้เขาจะเล่าอะไรแต่ฟุตเทจที่ได้มาเนี่ยหลายมุมกล้องอย่างน้อยๆก็มีแบบสัก 4-5 มุมกล้องอะในซีนเนี้ยมีกว้างมีรับหน้าพระเอกมีรับหน้านางเอกมีมีเดียมช็อตขนาดกลางตัวเข้าไปเผลอๆอาจจะมีโดรนสมัยนี้มีโดรนมีซะหน่อยนึงอาจจะมีอย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าแบบมันมีหลายๆอันมากซึ่งว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนตัดต่อคุณจะทำยังไงอะแน่นอนแหละว่าในบทเนี่ยเขาจะเขียนมาเป็นแบบไม่ได้อธิบายว่าจะต้องใช้มุมกล้องแบบไหนเพราะบางทีตอนเขียนก็ไม่รู้หรือบางทีตอนถ่ายมาก็เปลี่ยนด้วยซ้ำมันจินตนาการมุมกล้องไม่ได้เพราะบางทีแบบว่าตีความจากบทแล้วถึงจะไปถ่ายด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็คือคนตัดต่อพอได้ฟุตเทจก้อนนี้มาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปีกี่มุมกล้องก็ตามสิ่งที่ต้องคิดก็คือเรื่องราวในส่วนนี้มันคืออะไรบ้างคือถ้าเข้าใจกันง่ายๆคือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในซีนนี้แหละเช่นพระเอกมาจีบนางเอกในซีนนี้คนร้ายมาฆ่าพระเอกเรื่องราวที่มันจะถูกเล่า1 2 3 4ของในนั้นมันคืออะไรหน้าที่ของคนตัดก็คือเอาฟุตเทจเนี้ยอันดับแรกเลยคือเล่าเรื่องให้รู้เรื่องก่อนเล่าเรื่องให้มันตรงกับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ว่าเขาจะถ่ายมาก่อนหรือมันจะถ่ายมาหลังนะตัดให้รู้เรื่องก่อนเล่าเรื่องให้รู้เรื่องก่อนข้อที่สองตามมาก็คือเล่าอารมณ์ไม่ได้เราให้รู้สึกคนบอกว่าแบบแล้วเราจะทำให้มันรู้สึกได้ยังไงบ้างฟุตเทจที่มันถ่ายออกมาเนี่ยมันมีหลายมุมกล้องใช่ไหมครับการที่คนดูจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรเราเรียกมันว่าการไฮไลท์ เราจะมีหลักการอยู่ว่าถ้าเราอยากให้คนดูรู้สึกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราให้คนดูเข้าไปใกล้ตัวละครเท่านั้นนั่นมันจะเป็นที่มาของการว่าทำไมเราถึงเลือกใช้คัทโคสอัพในจังหวะสำคัญถ้าคำว่ารู้เรื่องก็คือว่าอ่ะเราสามารถที่จะตัดซีนนี้อาจจะแช่กว้างยาวๆไว้ก็ได้เห็นนางเอกร้องไห้คนดูแล้วเข้าใจแล้วล่ะเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาร้องไห้เรื่องได้ละแต่ถ้าจะให้รู้สึกมากขึ้นเนี่ยถ้ากว้างอย่างเดียวอาจจะรู้สึกประมาณหนึ่งแต่พอเราถ่ายแคบเห็นแววตาเห็นน้ำตาเห็นความเศร้ารู้สึกมากขึ้นYou've gone back to your life before you met me. It's pathetic. People used to tell me that you were too selfish. หน้าที่คนตัดต่อเนี่ยต้องเรียงร้อยนี้แหละตรงไหนต้องแคบตรงไหนต้องกว้างตามสิ่งที่คิดว่าคนดูน่าจะเน้นย้ำรู้สึก You gaslighted me. You're a fucking villain. You want to present yourself as a victim because it's a good legal strategy? Fine. ทีนี้มันก็จะมีอีกคำถามหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วเราจะตัดตอนไหนบางทีเปลี่ยนคัทไอ้เนี่ยมันเข้าใจง่ายคือว่าอยากให้เศร้าก็ค่อยแคบสิอยากให้นี่ก็กว้างสิแล้วคนสองคนคุยกันก็ดีหรือจังหวะไหนว่าคุยอยู่บางทีเดี๋ยวก็ตัดไปกว้างคนนี้คุยเดี๋ยวตัดไปแคบวิธีคิดยังไงวิธีคิดจริงๆง่ายๆคือที่อันนี้คือเบสิกที่แบบเบสิกสุดๆเลยนะครับตอนที่แบบผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อเล่าเรื่องยังไงเลยเขาบอกว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนคัทข้อมูลใหม่หรือความหมายใหม่ต้องเกิดขึ้นเสมอพอเป็นภาษาของคนตัดต่อมันคือการที่แบบเฮ้ยเราจะเล่าให้ข้อมูลกับคนดูอะไรก่อนสมมุติว่าเราเปิดด้วยกว้างสำหรับคนตัดต่อคำว่าภาพกว้างเนี่ยไม่ใช่แค่ชายทะเลใดๆแต่มันคือการแปลภาษาคำว่าภาพกว้างชายทะเลเนี่ยเป็นข้อมูลโยนข้อมูลให้คนดูรู้ว่าณชายทะเลแห่งหนึ่งคนดูรู้แล้วว่านี่คือชายทะเลทีนี้ประโยคต่อไปของบทคือมีหญิงสาวคนหนึ่งนอนอาบแดดอยู่ภาพมันก็ต้องเปลี่ยนไปที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังอาบแดดอยู่อ๋อเพราะว่ามันเป็นเมสเซจใหม่ใช่มันเป็นเมสเซจใหม่คือเปลี่ยนคัทปุ๊บเมสเซจใหม่มาแต่ถ้าเกิดว่าชายทะเลแห่งหนึ่งภาพต่อมาพระอาทิตย์ดวงหนึ่งที่ชายทะเลแห่งหนึ่งเห็นไหมฮะข้อมูลมันแบบมันไม่ได้ไปไหนอ่ะคือการที่แบบเปลี่ยนภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคือมันต้องมีความหมายกับเรื่องอ่ะมันต้องมีข้อมูลใหม่ให้คนดูรู้อ่ะอย่างที่บอกว่าสมมุติว่ามีกองฟุตเทจมาให้คุณ5มุมเนี่ยคุณก็เลือกเล่าได้จะกว้างหรือจะแคบก็ได้ถ้ากว้างก็จะบอกว่าตัวละครตัวนี้อยู่ที่ไหนเล่าให้คนดูฟังว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่าได้แคบเรากำลังจะเล่าว่าตัวละครตัวนี้กำลังรู้สึกอะไรแต่ยังไม่ได้บอกว่าที่ไหนอะไรแบบนี้คือนี่คือแบบเบสิกสุดเลยนะที่แบบจะพอให้เข้าใจง่ายๆอย่างมากขึ้นคนตัดคิดว่าหนังเนี่ยต้องเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นหลักสมมุติภาพคนดูเก็ตละว่าจะเล่าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันมีเสียงหรือว่ามันมีบทสนทนาที่มาช่วยเล่าในเรื่องเดิมเนี่ยเคยได้ยินว่าคนตัดบางทีก็จะตัดเสียงอันนั้นออกไปเลยคือแบบไม่ต้องพูดหรอกคนดูมันเห็นอยู่แล้วแหละว่าทำอันนี้อยู่เข้าเรื่องได้เลยต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วหนังสื่อแรกที่เราจะได้ดูเลยคือในโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์เนี่ยจอมันค่อนข้างใหญ่ภาพขนาด close up ที่เราเคยเห็นถ้าสมมติว่าเป็นรูปที่เราถ่ายแบบเป็น portrait นะมันก็จะเล็กๆแต่พอมันไปอยู่ในจอมันเต็มเลยนะเต็มหน้าจอเพียงแค่เขาขยับตานิดเดียวหรือตาแบบส่งสายตาแบบล็อกแรกนิดเดียวเองเราก็รู้แล้วว่าเขาพูดประโยคอะไรโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีได้ยินเสียงไดอะล็อกที่ซ้ำไปนึกถึงว่าเวลาเราดูหนังแล้วตัวละครโกรธบางทีแค่กัดกรามนิดเดียวเองกัดกรามนิดเดียวก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนนี้แบบไม่พอใจอีกข้อหนึ่งครับหนังเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเล่าด้วยภาพเป็นหลักบางภาพของหนังอ่ะมันถูกจัดวางองค์ประกอบมาเพื่อแสดงสัญญาให้กับคนที่สมัยนี้เขาเรียกกันซิมโบลิกหนังอ่ะจะชอบใช้ตรงนี้เยอะเพราะว่ามันเล่าเรื่องด้วยภาพการจัดองค์ประกอบอย่างเช่นให้ตัวละครกล้องเป็นมุมสูงเราก็จะเห็นว่าตัวละครมันตัวเล็กๆเราจะรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้โดนกดทับอยู่ซึ่งจังหวะการตัดต่อที่เราจะนำไปสู่ว่าไอ้ตัวละครตัวนี้โดนกดทับอ่ะมันก็สำคัญนะเราจะเอาภาพนี้ไปไว้จังหวะไหนถ้าเกิดว่าเราเอาจังหวะไหนสมมุติว่าเราเอาไปไว้เป็นคัทสุดท้ายของซีนนี้เลยแสดงว่าเราเน้นย้ำเรากำลังเน้นเมสเสจอะไรบางอย่างอะไรที่อยู่อันสุดท้ายจะเน้นจะถูกเน้นหรืออะไรที่นานจะเน้น Weaving another pass in the fabric of this mission Neil wait ยกตัวอย่างหนังเรื่อง Last Summer แล้วกันนี่เป็นหนังสยองขวัญเรื่องแรกที่ผมตัดเลยสตอรี่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคือจะถูกเล่าเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ฝันร้ายพอฝันร้ายเสร็จปั๊บเนี่ยไอสิ่งที่เขาฝันร้ายเนี่ยค้างคาใจเขาบางอย่างเขาก็เลยลงตัดสินใจออกไปจากห้องเพื่อจะไปจัดการบางอย่างกับสิ่งที่เขาฝันร้ายแล้วพอการจัดการนั้นเนี่ยพอลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีมุกหลอกนิดหน่อยในการเห็นภาพเหมือนเห็นภาพหลอนของสิ่งของบางอย่างแล้วมันก็จะจบซีนนั้นด้วยการเอาไอ้สิ่งของเนี้ยไปเก็บเพื่อจะแบบเหมือนก็ในแง่การเล่าเรื่องคือว่าจะได้ฝันดีจะได้เลิกฝันร้ายสักทีแล้วทีเนี้ยบอลมีหน้าที่จะเล่าไอซิดนี่แหละบอลเลือกที่จะเป็นภาพยังไงเราเลือกใช้ภาพที่มันกล้องมันค่อยๆอินเข้าไปที่หน้าการที่เราใช้กล้องที่มันแบบค่อยๆบิดไปหาที่หน้าแล้วจับที่เบลอแล้วกลายเป็นชัดเนี่ยแสดงว่าเรากำลังจะเน้นไปที่ตัวละครตัวนี้เน้นไปที่ความสำคัญของตัวละครตัวนี้และภาพต่อมาที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพกว้างซึ่งในภาพกว้างเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครของติ่งมันลุกขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพนี้มันจะถูกแช่ไว้ค่อนข้างนานเห็นสภาพห้องเห็นอะไรเงี้ยอยู่นานๆในคัทเนี้ยเราต้องการให้เห็นถึงบรรยากาศห้องการที่เขาเซตห้องไว้แบบนั้นมันเล่าถึงบุคลิกภาพบางอย่างของตัวละครตัวนี้นะอ๋อนี่เป็นความจงใจที่จะแช่ภาพนี้ไว้เพื่ออยากให้คนดูเนี่ยเห็นคาแรคเตอร์ผ่านเซตห้องเราจะเห็นว่าในภาพมันจะมีโปสเตอร์นักบอลอุปกรณ์อะไรบางอย่างระเกะระกะแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่เด็กที่เรียบร้อยมากนะดูเป็นเด็กกิจกรรมดูเป็นนักกิจกรรมดูเป็นนักกีฬาเนี่ยเอาแค่นี้คัดนี้เราก็สามารถที่จะพอเล่าได้แล้วว่าตัวละครตัวนี้มีอุปนิสัยบุคลิกอะไรประมาณไหนเท่าไหร่ท้ายคัดนี้มันจะเล่าว่าติ่งเนี่ยลงจากเตียงไปปุ๊บเพื่อจะไปที่ไหนสักแห่งปั๊บแล้วก็เกิดการเปลี่ยนภาพขึ้นเปลี่ยนภาพสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นชัดที่ข้างหลังติ่งเราจะเรียกภาพพวกนี้เราเรียกว่าชัดตื้นในที่นี้หมายถึงว่ามันชัดแค่บางตื้นที่ใกล้เราชัดที่ใกล้เรามันคือชัดแค่หัวของติ่งที่อยู่ข้างหลังมุมเนี้ยประหนึ่งเหมือนเราเดินตามติ่งไปเดินตามติ่งไปดูว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินมันคือเสียงอะไรวะมันก็คือเหมือนพาคนดูตามตัวละครนี้ไป อันนี้คือให้ข้อมูลแล้วเป็นมันเป็นเมสเซจใหม่ละ อย่างที่บอลบอกก็คือว่าเมสเซจแรกคือติ่งเป็นนักกีฬาโรงเรียนให้เห็นห้องนี้คราวนี้ประโยคต่อมาคือติ่งกำลังจะไปดูอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้องมันก็ชิฟต์โฟกัสไปที่รูปหนึ่งเป็นรูปเด็กกำลังเต้นบัลเล่นั่นคือรูปของพี่สาวของติ่งก็จะถูกเล่าเรื่องแหละว่าสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับฝันร้ายน่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบนี้แหละหรืออาจจะหยอดไว้นิดหนึ่ง2-3คัดต่อมาเราจะเห็นเป็นภาพแทนสายตาของใครคนหนึ่งกำลังเดินลงบันไดมาภาพก็ตัดมาอีกคัดหนึ่งเฉลยว่าคนที่ลงบันไดมาก็คือติ่งนั่นแหละคือการตัดมาปั๊บเหมือนรู้ใจเลยเหมือนเราสงสัยว่าใครวะทันทีที่ยังไม่ทันจบคำถามเลยเราก็เฉลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะตัดเป็นติ่งมาก่อนก็ได้เราค่อยมาแทนสายตาอันนี้ความสงสัยคนดูจะหายไปแต่ในขณะเดียวกันพอมันเป็นหนังเข้าใจว่าพอเป็นหนังทริลเลอร์เนอะยิ่งเลี้ยงความงงไว้ก็ดีทำให้คนดูรู้สึกเอ๊ะมันจะมาหลอกตอนไหนไหมวะสักหน่อยหนึ่งมันต้องมีมูดตรงนี้สักนิดหนึ่งก็เลยเลือกที่จะเอาสายตาก่อนแล้วก็ตัดเข้าแคบหน้าใช่พอปุ๊บไปอีกเราก็จะเห็นว่าติ่งลงบันไดมาภาพก็คือแทนสายตาไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนโซฟาภาพก็จะเห็นว่าติ่งค่อยๆเดินไปอีกกล้องก็จะค่อยๆแพนไปจนกระทั่งเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งพอเห็นปุ๊บตัดเข้ามาที่หน้าพระเอกทีไอติ่งอีกทีนึงเพราะว่ามันจะถูกเล่าเรื่องใหม่พอมันเห็นพวกตรงๆเหมือนพอเห็นผีอะเมสเซจต่อมาในบทมันก็คือติ่งรู้สึกยังไงรู้สึกดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องตัดไปที่หน้าติ่งรู้สึกตกใจพอกลับมาอีกทีตรงหน้าตรงผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นชุดหุ่นบัลเล่ไม่ใช่คนเฉลยว่าไม่ใช่ผีอาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดไปเองซึ่งในเนี้ยบทมันต้องเขียนต่อมาว่าติ่งก็เลยคลายอารมณ์ตกใจใช่ภาพก็ปรับตัดกลับไปที่หน้าติ่งใช่จบแบบนี้ไปติ่งก็เลยเปิดประตูปึ้งเอาไอ้ชุดรองเสื้อเนี้ยเอาไปเก็บไปวางหลังจากที่ติ่งมันปิดประตูห้องเก็บของปุ๊บภาพที่เห็นก็คือกล้องค่อยๆดอลลี่ไปที่ชุดรองเสื้อการที่เราเลือกคัดเนี้ยมาใช้ ในการลองเสื้อแล้วเทคไทม์นานๆแสดงว่าเราไฮไลท์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ3อันนี้เรียกว่าครบเลย1คือดูแล้วรู้เรื่องว่าเด็กคนหนึ่งฝันร้ายไปหาลงมาหาต้นตอบางอย่างและเก็บซ่อนอันนี้เรียกว่าเรื่องอะครบเลยอารมณ์ก็ได้ก็จะได้ในแง่ของความสงสัยอย่างภาพที่เห็นไปเห็นรูปพี่สาวเนี่ยก็ใช้มุมกล้องที่ทำให้เรารู้สึกร่วมตอนลงมาก็มีการเลี้ยงด้วยความรู้สึกสงสัยเรียกว่าความสงสัยก็ได้การเปลี่ยนขนาดภาพทุกครั้งก็เกิดจากเมสเซจใหม่เกิดเมสเซจใหม่เกิดประโยคใหม่ขึ้นมาเสมอฟังดูแล้วพอจะเห็นภาพแล้วว่าหนังเนี่ยบอลคิดมาจากอย่างนี้ใช่ซึ่งฟังดูแล้วมันก็ดีแล้วนี่ฮะแล้วทำไมสมมุติว่าเราไปตัดซีรีส์แล้วเอาองค์ความรู้ของการตัดหนังเนี่ยไปตัดซีรีส์ก็ด้วยวิธีคิดเดียวกันก็เปลี่ยนภาพเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ไหมฮะจริงๆแล้วโดยเบสิกของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นอะไรในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบซีอะไรก็ตามอ่ะต่อให้เป็นโฆษณาหรือเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีหรือเป็นแบบคลิปอะไรก็ตามเขาก็คิดแบบนี้กันหมดนะเปลี่ยนภาพความหมายต้องเปลี่ยนไม่งั้นเรื่องมันก็อยู่กับที่แต่ว่าวิธีการลำดับภาพแบบเล่าเรื่องโดยที่แบบเปลี่ยนจากหนังมาเป็นซีรีส์เนี่ยมันต่างกันเพราะว่าคนดูมันต่างกันเว้ยคนดูมันต่างกันคืออย่างนี้หนังเนี่ยยอมรับกันก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยมันเราดูในโรงภาพยนตร์ซีรีส์เนี่ยเราดูในโทรทัศน์ถ้าไม่ดูในโทรทัศน์ก็ดูใน Netflix ซึ่งก็เป็นสมาร์ททีวีหรือบางคนก็คือดูผ่านคอมใช่เวลาที่ดูจากทีวีดูจากซีรีส์เนี่ยคนดูที่เขางงเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขามีอำนาจอยู่ในมือนะเขามีอำนาจในการที่จะแบบหยุดดูเลิกดูทันทีได้เลยไม่เหมือนหนังจ่ายตังมาละมันโอ้โหมาถึงขนาดนี้แล้วไอ้ครั้นจะออกไปบางทีมันกลัวเปลืองตังสองมันคือทนไปอีกนิดนึงคงไม่มันแย่ยังไงมันก็อีกแป๊บเดียวแต่ถ้าซีรีส์เนี่ยตอนหนึ่งไม่ซื้อเนี่ยกูเหลืออีก13ตอนเนี่ยบางทีมันเบรกก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะเอาศาสตร์เดียวกันและวิธีคิดเดียวกัน 100% ในการตัดได้แต่มันต่างอันนี้คนดูพอธรรมชาติคนดูมันต่างวิธีคิดของการตัดก็เลยต่างกันนะฮะใช่พอธรรมชาติคนดูที่มันพร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยเราปล่อยให้คนดูคิดเอาเองนานไม่ได้หนังเนี่ยเราปล่อยให้คนดูคิดเอาเองได้เราปล่อยสัญญาบางอย่างได้ทิ้งภาพกว้างๆนานๆเนี่ยสมาธิเขาอยู่ในโรงภาพยนตร์ไงแต่พอมันเป็นซีรีส์เนี่ยโหเดี๋ยวโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวแม่เรียกแล้วเดี๋ยวนู่นนี่นั่นสังเกตตัวเราได้ว่าเราจะเริ่มหยิบมือถือมาเล่นไลน์ในจังหวะที่ซีรีส์มันเริ่มเหนื่อยเริ่มเบื่อซีรีส์มันต้องเล่าเรื่องให้มันชัดเจนมากขึ้นป้อนให้คนดูเข้าใจแบบสำเร็จรูปมากขึ้นคนดูซีรีส์ธรรมชาติคนต่างกับหนังงั้นเรามาปรับวิธีคิดการตัดต่อเพื่อเอื้อกับคนที่เปลี่ยนไปใช่ความชัดเจนมันมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกคือเรื่องภาพก่อนเรื่องภาพเนี่ยด้วยความที่คนสมัยนี้ดูซีรีส์กันผ่านทีวีหรืออันเนี้ยเรื่องภาพอะไรที่คุณคิดว่ามันแคบแล้วในโรงภาพยนตร์เนี่ยไอซีรีส์เนี่ยต้องแคบยิ่งกว่านั้นอีกนะปกติเราถ่ายนาฬิกาเนี่ยเราอาจจะถ่ายแค่แบบว่าแค่พอให้เห็นว่ามันคืออะไรเพราะเดี๋ยวพอมันเข้าโรงปั๊บมันใหญ่มากแต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันต้องแบบสิ่งที่เราบิ๊กโคสอัพต้องมาต้องบิ๊กโคสอัพไปที่เวลาเท่าไหร่เข็มอยู่ที่ไหนอันนี้ต้องเล่าให้ชัดกับอีกอันคือเรื่องเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างเสียงก็คือเสียงไดอะล็อกก็คือคนพูดกันกับ2คือเสียงดนตรีดนตรีประกอบในซีนนั้นรวมไปถึงซาวประกอบด้วยเนาะเสียงดนตรีเสียงไดอะล็อกเนี่ยถ้าตัวละครรู้สึกยังไงเขาอาจจะพูดออกมาเลยก็ได้นะ I was good at it and by the time you were 28 years old you have so much money you can't even catch หลบไปทำอะไรแป๊บเดียวก้มไปลงไปดูมือถือแป๊บหนึ่งอ่ะอ๋ออย่างงี้อ๋อมันพูดอะไรวะอย่างน้อยก็เงยหน้าขึ้นมาดูนิดนึงอ่ะอะไรแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเสียงดนตรีประกอบเนี่ยเสียงดนตรีประกอบก็ต้องใส่มาค่อนข้างเน้นมากขึ้นเอ้ยอันนี้ตรงเลยนะ คือบางทีใช่บางทีเราดูซีรีส์บางอย่างใน Netflix ดูปั๊บเริ่มเบื่อเนี่ยหยิบมือถือมาเล่นปุ๊บจังหวะที่จะหยุดหยิบมือถือมาเงยดูต่อคือดนตรีมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยดนตรีมันแบบเท่นนั้นเฮ้ยมูแน่เลยเราก็ต้องเหนื่อยหน้าขึ้นหรือมีตัวใหม่เข้ามาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นใช่มันก็แสดงว่าเสียงของซีรีส์เนี่ยมันถูกใช้อีกแบบหนึ่งไม่เกี่ยวไม่เหมือนโรงหนังแล้วไม่เหมือนโรงหนังมันถูกใช้ในการเฮ้ยดูกูต่อก่อนดูกูเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาเรียกร้องแสดงว่าคนตัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามาสายหนังเลยนะมาตัดซีรีส์เรื่องแรกๆจะเกิดเรื่องเอาคนดูไม่อยู่แหละฟังดูเอาคนดูไม่อยู่ใช่เอาคนดูไม่อยู่อย่างผมเนี่ยเรารู้สึกว่ากว้างกับหนังอะเท่านี้พอละโอ้ยนี่ก็กว้างกับแย่แล้วกว้างแย่แล้วปรากฏว่ากว้างของซีรีส์กับกว้างของหนังนี่มันไม่เท่ากันนะกว้างของซีรีส์ไอ้เมื่อกี้เราให้ดูซีนที่ของลาซัมเมอร์ไปนั่นก็กว้างอะนะแต่กว้างของซีรีส์จริงๆแล้วอะอาจจะต้องแคบไปให้มันพอเห็นพร็อพอะไรบางอย่างนึกถึงเอาซีนพวกนี้ไปเปิดในมือถืออะคนสมัยนี้อะไรเงี้ยมันดูไม่รู้เรื่องนะมันดูไม่รู้เรื่องนะหรือบางทีแบบมันมืดไปอ่ะมันดีแบบมันก็ไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เลยต้องแบบตอนนี้ต้องซอยคัดต้องช่วยเอาคนดูให้อยู่ใช่ใช่ช่วยป้อนให้คนดูเข้าใจมากขึ้นพูดมาแล้วอาจจะไม่เห็นภาพต้องมีตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นเราอันนี้เบสิกง่ายๆเลยไปดูใน Netflix ได้ฉลาดเกมโกงซึ่งเป็นการเปรียบเทียบได้ดีเลยเพราะว่ามันเล่าเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่เราจะเห็นถึงความแตกต่างยกตัวอย่างในเรื่องฉลาดเกมโกงเราจะเห็นว่ามันมีซีนแบบที่เกี่ยวกับการสอบค่อนข้างเยอะมากมีการสอบค่อนข้างเยอะมากแล้วทุกซีนที่เกี่ยวกับการสอบการโกงกันเนี่ยคัตติ้งเป็นพระเอกนะตอนหนังเข้าจำได้ว่าทุกคนจะพูดว่าโอ้โหคัตติ้งดูเดือดมากโน่นนั่นนี่ซึ่งในเวอร์ชั่นของหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าคัตติ้งอย่างเดียวเลยนะภาพกับเสียงดนตรีประกอบทำงานหนักมากทำงานในการแบบโหเล่าว่าตัวละครตัวนี้ต้องสอบอันนี้แบบโกงอันนี้ต้องเอาให้ทันแต่ไม่มีแดร์ล็อกเลยบอลกันจะบอกว่าเวอร์ชั่นหนังเนี่ยไม่มีแดร์ล็อกแต่พอเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์เนี่ยเป็นยังไงฮะในซีนเดียวกันที่เป็นการสอบการโกงครั้งแรกของลินเนี่ยเราจะเห็นว่าในระหว่างที่เขามีการสอบมีการทำแผนเกิดขึ้นมันมีเสียงแดร์ล็อกของลินมันเล่าให้คนดูฟังอยู่ตลอดเวลาจำง่ายๆเข็มนาทีใช้แทนเลขข้อส่วนเข็มวินาทีใช้บอกกขคงเลขหนึ่งคือกอไก่คือก่อนหน้านี้มันมีฉากที่มันวางแผนไปแล้วนะแต่พอเป็นเวอร์ชั่นที่เขากำลังจะโกงกันจริงๆอ่ะมันมีเสียงแดร์ล็อกของลินที่มาเล่าว่าแบบเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเราทำสิ่งนี้ไปเพราะจะเป็นอย่างนี้มาช่วยคนดูเน้นย้ำมากขึ้นว่าแบบอ๋อมึงทำสิ่งนี้เพราะอันนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเล่าไปแล้วนะการมีสิ่งนี้ช่วยเหลือมันมีสิ่งนี้มันช่วยเหลือแล้วมันทำให้คนดูเข้าใจง่ายเลยฟังดูแล้วซีรีส์เนี่ยกับละครก็ไม่น่าต่างเพราะมันเป็นตอนเหมือนกันแล้วก็ฉายผ่านทีวีเหมือนกันแล้วทำไมถึงเนี่ยเราจะไปคุยเรื่องละครแล้วละครมันต่างกันยังไงอ่ะละครเนี่ยมันตลาดกว้างกว่าซีรีส์ในแง่คนดูต้องบอกก่อนว่าอย่างซีรีส์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าซีรีส์อะไรก็ตามที่เราเรียกว่าซีรีส์ในยุคนี้นะเราจะเห็นอย่างเช่นเรื่องราวมันจะมา The Gifted แนนโนลองของหรือถ้าเป็นฝรั่ง The Crown Stranger Things Dark ใช่กลุ่มคนดูค่อนข้างจะเป็นคอหนังแหละดังนั้นเนี่ยคอหนังถ้าเราเข้าใจก็คือว่ามีความเข้าใจภาษาหนังเยอะมีความเข้าใจภาษาหนังมีสมาธิที่การจะดูหนังอยู่แล้วก็กลุ่มคนดูก็เป็นวัยรุ่นด้วยเราตีว่าวัยรุ่นก็คือตั้งแต่อายุแบบ16 17 18ไปจนถึงวัยทำงานอะเนาะแต่ละครเนี่ยนึกภาพตามว่าเกรนมันถามว่าวัยรุ่นดูละครไม่ดูนะดูแต่ไม่ใช่แค่วัยรุ่นไงมันมีทั้งแม่วัยรุ่นแม่ของแม่วัยรุ่นน้องของวัยรุ่นหลานของวัยรุ่นเลนมันกว้างมากซึ่งแม่ของแม่เนี่ยหรือว่าแม่เนี่ยต้องยอมรับว่าภาษาหนังเขาอาจจะนี่แม่ผมยังงงดาร์กอยู่เลยเอาจริงพอพูดเรื่องนี้ เวลาผมดูซีรีส์กับแม่ผมยังงุนหงิดมากเลยแม่ผมชอบดูไปแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดูไปแล้วเดี๋ยวก็เดินไปล้างจานเดินไปเก็บผ้ารีดผ้าแล้วเราก็จะชอบมึงดูอ่ะจะได้ไม่เล่าให้ฟังอ่ะผมบอกมาอย่ามึงดิดูก่อนแม่ชอบบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเล่าก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็จะเดินอย่างเงี้ยแต่เก่งตรงนี้ว่าพอดูละครเขาไม่งงนะสังเกตไหมว่าเวลาเราทำนู่นทำนี่ไปแล้วแบบคนดูละครซักป้งซักผ้าทำกับคงกับข้าวก็ยังดูละครรู้เรื่องไม่ค่อยมาถามเราอันนี้เกี่ยวกับการตัดต่ออะไรยังไงวิธีคิดว่าเกี่ยวโดยตรงเลยฮะเพราะว่าละครเนี่ยเราใช้เสียงเล่าเรื่องนำภาพเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าหนังกับซีรีส์เนี่ยใช้ภาพนำละครใช้เสียงนำสมัยก่อนต้องย้อนประวัติศาสตร์ไกลนิดนึงนะสมัยก่อนที่จะมีละครโทรทัศน์เนี่ยเราดูละครกันผ่านละครวิทยุคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเล่ห์เสน่หาจากข่าวเมื่อวันก่อนเนี่ยครับในหนังสือฉบับที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นข่าวที่นักแสดงหญิงคนหนึ่งให้ข่าวว่าผมเนี่ยเป็นกิ๊กกับพี่เด่นใจต่อให้คุณไม่เห็นภาพแต่คุณเข้าใจว่าท่านชายใหญ่กำลังทำอะไรคุณรู้แล้วหนูเล็กเนี่ยกำลังจะกรี๊ดรู้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาบรรยายให้เราฟังหนึ่งคือบรรยายให้เราฟังสองคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจอ่ะเขาพูดออกมาเว้ยละครวิทยุไม่งั้นคนดูไม่รู้จะรู้ได้ไงมึงคิดอยู่ในใจมันก็จะแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงใครใจมันจะไม่เก็ตไงพอมันถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ปัจจุบันก็คือเป็นละครโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ยังใช้วิธีคิดแบบนี้อยู่เพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกเลนส์คนดูมันกว้างมากคุณต้องทำให้เด็กที่อายุประมาณ4 ขวบเก็ตในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้คนอายุ70-80เก็ตด้วยนะเว้ยเลนส์มันกว้างมากเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ทุกอย่างที่ภาพมันไม่รู้ภาพมันเล่าได้ประมาณหนึ่งเสียงแม่งช่วยอะอย่างแรกที่บอกว่าสิ่งที่คิดอยู่ในใจอะเราจะเห็นว่า acting ของคนของตัวแสดงละครมันจะแตกต่างจากหนังนะกูอยากรู้นะไม่เชื่อเราจะทำอย่างไรพอวันถึงเรื่องdialogueวิธีการ acting ของตัวละครในละครเนี่ยฮะเขาจะพูดในสิ่งที่ใจคิดออกมาช้าจังเลยอ่ะทำไมยังไม่มาสักทีซึ่งปกติมนุษย์เราอ่ะจะไม่พูดอย่างนี้หรอกมนุษย์ไม่ได้พูดอย่างนี้แน่นอนทุกคนชอบแซวละครกันเรื่องนี้เอ๊ะทำไมมึงถึงพูดในสิ่งที่มึงคิดออกมาเหตุผลที่บอกก็คือเขาทำให้ทุกคนฟังเข้าใจแม่ผมถึงสามารถรีดผ้าไปด้วยและดูรู้เรื่องได้ด้วยใช่ทุกคนก็เลยเข้าใจไงว่าแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้อ่ะพอดีกลับมาที่เรื่องดนตรีประกอบเนี่ยถ้าเป็นหนังถ้าเป็นซีรีส์เราจะชอบมีเสียงแบบเรียกเสียงโดรนนะเสียงโดรนมันจะแบบไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันจะเป็นเสียงแบบย่านต่ำๆทุ้มต่ำๆมีเสียงประกอบอันนี้ทำให้รู้สึกโอ้น่ากลัวตกใจแต่ว่าถ้าเป็นละครทึมเราก็รู้แล้วว่าซีนเนี้ยแมงบูแน่ซีนเนี้ยสงครามแน่หรือแบบถ้าเป็นเสียงโรแมนติกอ่ะโอ้รักแน่นอนซีนนี้แล้วจะเสี่ยงเอาตัวเองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างนี้เหรอรู้ตัวบ้างไหมว่าตัวเองมีค่ามากกว่าเครื่องบินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันนำอารมณ์จากมือถือจากชามข้าวต้องเงยหน้ามาดูละเรียกร้องความสนใจยิ่งกว่าซีรีส์ถ้าคุณดูสงสัยเมื่อไหร่รีบให้คำตอบเขาทันทีแล้ววิธีการตัดเวลาเปลี่ยนภาพหรือว่าได้ฟุตเทจมาต้องยอมรับว่าตอนได้ฟุตเทจมาเสียงเสริงอะไรเงี้ยไม่มีมันเสียงมันถูกวางไว้ก่อนหรือวางไว้หลังอะไรยังไงจริงๆแล้ววิธีการถ่ายทำหนังหรือละครมันก็เหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าเราเอาเรื่องของแบบความชัดเจนมานำมากขึ้นนำความคิดของคนดูไปอีกหนึ่งขั้นแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราไม่สนใจเรื่องภาพเลยเหรอวะจะกระตุกคนดูให้มันเล้าใจตลอดดูฮาร์ดเซลมากเลยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่คนดูจะไปถึงจุดนั้นได้อะเราอ่ะหน้าที่ของเสียงที่มันนำเราต้องทำให้คนดูมันเงยหน้าขึ้นมาดูก่อน แล้วหลังจากนั้นเราใช้คัตติ้งด้านภาพด้านการแสดงอ่ะก็ยังมีผลอยู่เอาคนดูตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะเอาให้อยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยคนดูก็จะเสียงอ่ะคือด่านแรกแต่ถ้าเกิดว่า acting มันห่วยถ่ายมาแย่หรือภาษาภาพมันไม่ได้เลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเสียงคุณดีแค่ไหนเร่งแล้วแค่ไหนเขาก็เปลี่ยนช่องอยู่ดีแล้วก็ผมได้ยินมาว่าเวลาคนตัดหนังตัดซีรีส์พอมาตัดละครการปรับตัวเนี่ยมีปัญหาแล้วได้ยินว่าบอลเองพอมาตัดละครเนี่ยมีคอมเมนต์มาว่าตัดเท่เกินไปอันนี้คือยังไงฮะคือสมมุติว่าอย่างเราเอาแนวคิดของการตัดหนังแบบเพียวๆเลยก็คือทุกครั้งที่เปลี่ยนภาพความหมายต้องเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนภาพไปปุ๊บถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนภาพจริงๆอ่ะมันต้องสำคัญจริงๆนะมันต้องสำคัญจริงๆที่ถึงเราจะเปลี่ยนพอเราไปตัดละครเนี่ยเราเห็นสี่มุมกล้องมาแล้วเนี่ยเราใช้แค่แบบตัวละครตัวนี้เสียใจตัวละครตัวนี้เศร้าไปด้วยเขากอดกันแค่เนี้ยแล้วก็เพลงแค่เนี้ยอยู่นะคือใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหนังมันอยู่อันนี้มันก็คงอยู่ปรากฏว่าไม่อยู่เขาบอกว่าเล่าอย่างเงี้ยเท่ไปคือเรียกกันภาษาบ้านๆคือมันเร่งเร้าหรือมันปลุกเร้าน้อยไปหน่อยแม่ผมยังซักผ้าอยู่ยังไม่เงยขึ้นมายังไม่ทันจะอิ่มสิ่งที่เรามาก็คือแบบทำให้มันแบบชัดกว่านี้ได้ไหมทำให้มันรู้สึกกว่านี้ได้ไหมเพลงมาเลยเพลงประกอบต้องมาแล้วแบบตัวละครจะกอดจะขยี้อะไรกันเอาสักหนึ่งเพลงเกินมาแล้วนะฉันกับผ้าจะเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับเธอสิ่งที่เธอก็รู้แต่เธอไม่ได้ยินชัดๆไปเลยเพลงเนี้ยต้องมาเพลงเนี้ยนำไปเลยว่าแบบตัวละครรู้สึกอย่างนี้แล้วเราเอาเพลงอ่ะพูดแทนความรู้สึกของตัวละครที่มันกำลังกอดกันอยู่นำเข้าไปอีกซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการปรับตัวที่ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันในการที่แบบเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำกำลังละครเนี้ยเราทำเพื่อให้แม่เราเข้าใจทำให้คนดูทั่วไปทำให้เด็กน้อยเข้าใจด้วยทำให้คนรุ่นวัยเกษียณเข้าใจด้วยและแบบทำให้เขาอิ่มทำให้คนจิกหมอนให้ได้ที่เขาบอกเศร้าก็ต้องโศกมาเหมือนที่เขาบอกว่าตอนคู่กรรมนี่กว่าพี่เบิร์ดจะตาย3 เบรกอ่ะใช่อย่างเรื่องล่าสุดผมก็เลยถามเหมือนกันนะมีคำถามว่าแบบว่าเอาคู่กรรมเวอร์ชันไหนครับมีผลใช่เอาคู่กรรมเวอร์ชันณเดชน์ลิชชี่หรือเอาคู่กรรมเวอร์ชันพี่เบิร์ดกับพี่กวางกับมนชนกซึ่งวิธีคิดของละครแบบที่บอลว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าบ้านเราอย่างเดียวที่คิดอย่างนี้เนาะใช่แม้กระทั่งละครเกาหลีที่เรายกย่องกันเนี่ยเขาเองก็ใช้วิธีการแบบเหมือนการกระตุกคนดูหรือว่าอธิบายงี้เหมือนกันใช่อย่างล่าสุดดูสตาร์ทอัพก็เห็นการที่ตัวละครเนี่ยพูดความรู้สึกออกมามีอยู่ซีนหนึ่งนางเอกเสื้อเปื้อนแล้วกาแฟแล้วไปเจอพระเอกนางเอกก็หันมาคุยคนเดียวกับอีกกล้องหนึ่งเฮ้ยทำไมต้องมาเจอพระเอกในสภาพเสื้อเลอะด้วยนะคุยกับใครวะคุยกับใครแสดงว่าไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่เราประเทศเดียวน่าจะเรียบร้อยแล้วอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำหนังในแง่มุมไหนเนาะคอมเมนต์กันมาแบบนี้ได้อีกเราจะได้รู้จะได้เอามาเซิร์ฟให้กับทุกคนกันก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดนะเล่าเรื่องถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็แบบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ตั้งใจทำกันมากเลยฮะใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกด Subscribe แล้วก็ฝากกดคนละ1 ไลค์นะให้กับคลิปนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้พอกดตอนนี้อัลกอริทึม YouTube มันลดดังนั้นถ้ามันกดไลค์กันเยอะๆเนี่ยมันจะได้รันอัลกอริทึมเพจเราจะได้แบบมีกำลังใจในการทำอย่างนี้ต่อไปทั้งเพจทั้ง YouTube เนาะครับผมก็วันนี้นันทิมันลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับต่อไปครับเราจะไปคุยกันแล้วนะฮะว่าของที่เราเตรียมกันมาเป็นอะไรยังไงคือต้องคุยกันว่าเรากับบอลเนี่ยคุยกันว่าเราจะไปซื้อของมาคนละชิ้นแล้วก็ไม่เรียกว่าตัวใครตัวมันและนี่คือของที่ผมเลือกมาที่จะเอามาแจกกับแฟนๆนะครับผมเลือกสิ่งนี้ขึ้นมาฮะเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคือแผนที่ตัวโกงในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ในเรื่องมันชื่อแผนที่ตัวกวนใช่ไหมตัวกวนใช่ไหมตัวกวนนี่เราแฟนแฮร์รี่จริงปะเนี่ยว่าผมดูซับก็ไม่ได้ช่วยมันคือแผนที่ตัวกวนจากแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ก็มันคือแผนที่ถ้าในเรื่องมันคือแผนที่ที่เปิดมาแล้วมันจะเห็นคนที่เดินเห็นว่าใครอยู่ตรงไหนในตัวแผนที่นั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวแผนที่ฮอกวอตส์จริงๆก็คือถ้า แกะออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแผนที่ที่เปิดได้จริงแต่มันจะมีลูกเล่นมากกว่านั้นก็คือเขาจะแถมอันนี้มาให้ด้วยฮะสติ๊กตะเกียบฮะเขาแถมไม้กายสิทธิ์ไอตัวไม้กายสิทธิ์เนี้ยก็คือกดแล้วจะมีไฟอยู่ตรงปลายไม้ถ้าเอาไฟตัวเนี้ยไปส่องในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นเรียกว่าเห็นของพิเศษที่เขาพิมพ์ไว้ด้วยหมึกล่องหนสิ่งที่เห็นมันจะเป็นพวกเหมือนรอยเท้าคนที่เดินไปเดินมาอ๋อเหมือนในเรื่องเลยใช่เหมือนในเรื่องที่พอเอาไม้กายสิทธิ์จิ้มไปปั๊บจะเห็นว่าใครอยู่ตรงไหนผมมีให้ของที่ใช้ได้ก็คือเป็นเสื้อที่ระลึกจากหนังเรื่องหนึ่งนี่ไฟนอลสกอร์ผมจำได้เขียวๆดำๆเลยมันคือเสื้อยืดจากเรื่องพาราไซต์ฮะอ๋อพาราไซต์สวยดีครับใส่สบายด้วยทำไงฮะผมอยากได้เองเนี่ยผมต้องทำยังไงให้ได้เสื้อตัวนี้มาฮะถ้าอยากได้เองใช่ไหมครับไปซื้อแต่ถ้าอยากได้ถามเลยแต่ถ้าอยากได้แต่ถ้าแฟนๆอยากก็ได้ถ้าอยากได้จากแฟนจากเพจของเราจากช่องเราครับให้แชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะที่เฟซเราจะได้ไปเช็คได้ว่าคุณแชร์หรือเปล่าแหละใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือให้เขียนคอมเมนต์ให้เราสักหน่อยหนึ่งว่าชอบคลิปไหนของเราที่เราออกมาประมาณสัก20คลิป20กว่าคลิปเนี้ยคุณชอบคลิปไหนมากที่สุดเพื่อที่เราจะได้รู้เนาะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบคอนเทนต์ไหนหรือก็ว่าคอนเทนต์แนวไหนที่คนส่วนใหญ่ชอบเราก็จะได้พัฒนาช่องของเราต่อไปใช่ก็นี่ก็เป็นตอบคำถามกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เราจะสุ่มจับฉลากเอาว่าแบบใครจะเป็นคนได้ไปแล้วเรียกว่าถ้าสนใจของเหล่านี้หรือถ้าแม้กระทั่งจะไม่สนใจก็มาคอมเมนต์ได้นะฮะเพราะว่าทุกคอมเมนต์ของคุณมันคือกำลังใจและก็คือสิ่งที่จะทำให้พวกเราไปพัฒนาช่องพัฒนาเพจของเราต่อไปโอเคนั้นก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe คลิปนี้พิเศษก็คือตอบคอมเมนต์แชร์ไปที่หน้าเพจของคุณก็ได้ของกันนะงั้นขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ